ตุ๊กวิมลเลขาทิ้งชีวิตไปสอนหนังสือกลางหุบเขานางเอกดังแห่งยุคด็อกเตอร์ตุ๊กวิมลเลขากับเส้นทางการเป็นผู้ให้ไม่สนสิ่งล่อใจในรูปชื่อเสียงเงินทองไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่รอยยิ้มของคุณตุ๊กก็ยังคงสวยและสดใสเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งอดีตนางเอกมากฝีมือที่เชื่อว่าพูดชื่อไปแล้วไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับตุ๊กวิมลเลขาตุ๊กวิมลเลขาเข้าสู่วงเมื่อปี2538โดยในช่วงนั้นอดีตนางเอกเพิ่งจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสอบตั๋วทนายผ่านสามารถเป็นทนายเต็มตัวได้แล้วแต่ยังไม่มีใครทราบในช่วงเดียวกันก็มีโอกาสได้พาเพื่อนไปแคสคัดเลือกนักแสดงแต่จับพลัดจับผลูกลายเป็นตัวเองที่ได้งานโดยประเดิมละครเรื่องแรกคือขุนศึกละครฟอร์มยักษ์ในยุคนั้นเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอต่อจากนั้นตุ๊กวิมลเลขามีโอกาสสัมผัสกับงานพิธีกรมากมายและได้มีโอกาสเห็นและสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนได้ไปดูสถานที่มุมมองใหม่เมืองไทยทั่วประเทศไทยหลังจากนั้นได้กลับมาเรียนต่อเนติบัณฑิตต่อด้วยปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเดิมจนจบเป็นด็อกเตอร์และเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบันหลังเรียนจบด็อกเตอร์ก็ได้รับการชักชวนจากท่านคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาท่านเป็นนักเรียนปริญญาเอกรุ่นเดียวกันจบมาพร้อมกันท่านชวนมาเป็นคุณครูที่หุบเขาในจังหวัดพะเยามาเป็นแม่พิมพ์สอนกฎหมายสร้างเด็กกฎหมายรุ่นใหม่ๆเพราะด็อกเตอร์ในเมืองไทยทางด้านกฎหมายหายากมากเป็นช่วงของการขาดแคลนที่มีอยู่ก็มักอยู่ในสายการเมืองอยู่ในองค์กรต่างๆเช่นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองหรืออัยการซึ่งท่านเหล่านี้ไม่ได้มาเป็นครูที่อยู่ประจำดูพัฒนาการของเด็กส่วนใหญ่ท่านเป็นผู้ใหญ่จะเป็นครูพิเศษบินมาสอนในบางช่วงเวลาเท่านั้นไม่ได้มาคุกคีแบบนี้สิ่งที่มหาวิทยาลัยขาดคือต้องการมีครูที่อยู่กับเด็กมาสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่จะออกไปทำให้บ้านเมืองนี้เดินต่อไปอย่างสงบสุข